าบอกว่าโควิดไอโอคอนเนี่ยใช่ไหมเป็นง่ายติดง่ายแต่ไม่ตายนี่ก็กลายเป็นความเชื่อไปแล้วนะไม่ตายก็ไม่เป็นไรสิก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากยังถอดแมสเดินคุยหรือพวกขี้เมาหรืออะไรเนี่ยมันแบบล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาหน่วยงานรัฐวันนี้พูดแบบนี้แต่ตอนบ่ายเป็นอย่างนี้ตอนเย็นเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนติดเยอะๆวันนึงสมมติตัวเลขก้าวกระโดดไปถึงวันละ60,000รายต่อวัน10วัน600,000นะว่าถ้าเกิดเราเอาความจริงมาพูดกันว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนสถิติที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตัวเลขที่แท้จริงมันคืออะไรและผลที่ตามมาหลังจากที่ตัวเลขเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงแนวโน้มมันจะเป็นยังไงผมว่าพวกนี้มันน่าจะเป็นตรรกะที่วิเคราะห์ได้มันจะทำให้ประชาชนที่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้ตระหนักถึงว่าเนี่ยคือข้อมูลที่แท้จริงว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่ในความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดโควิดหรือเปล่าเพราะว่าในข้อมูลบางครั้งมันไม่สอดคล้องกันอ่ะใช่ป่ะหน่วยงานรัฐวันนี้พูดแบบนี้แต่ตอนบ่ายเป็นอย่างนี้ตอนเย็นเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วจุดทางออกเนี่ยในการที่ให้ข้อมูลอย่างแท้จริงกับประชาชนน่ะที่เขาจะรู้ในข้อมูลแล้วเนี่ยเขาพึงจะปฏิบัติตนยังไงเนี่ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวและตัวเลขอย่างที่น้องบอกมันเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าโควิดไอโอคอนเนี่ยใช่ไหมเป็นง่ายติดง่ายแต่ไม่ตายนี่ก็กลายเป็นความเชื่อไปแล้วนะว่าไม่ตายก็ไม่เป็นไรสิก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเป็นก็รักษากินยาเข้าไป5วัน10วันหายออกมาก็จบแต่มันยังมีตัวเลขที่ตามมานั่นก็คือเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะใช่ไหมวันนี้ตัวเลขก็ไป30กว่าเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นยอดสะสมที่น่ากลัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคนติดมากขึ้นระดับ 20,000 กว่านี่คือเป็นตัวเลขที่ออกมาให้เห็นถูกไหมแต่ยังมีที่ตรวจอ่ะที่ยังอยู่ที่บ้านที่ไม่ได้ตัวที่ไม่ได้สนใจที่ไม่เคยจะแย่แสอะไรทั้งสิ้นแล้วเป็นอีกแล้วก็ยังคงไปนั่งกินร้านกาแฟไปนั่งคุยโม้ตามสามแยกสี่แยกในชุมชนอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มปริมาณเป็นเท่าทวีคูณที่พี่พูดอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราไปแจกของในชุมชนเราจะเห็นแล้วจะมีบางกลุ่มบางคนเนี่ยที่ไม่สนใจอะไรเลยยังถอดแมสเดินคุยหรือพวกขี้เมาหรืออะไรเนี่ยมันแบบล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่จะทำให้สภาวะโดยรวมเนี่ยมันส่งผลมากอันนี้น่ากลัวมากนะครับไม่ตายก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะถ้าเกิดคนติดเยอะๆวันหนึ่งสมมติตัวเลขก้าวกระโดดไปถึงวันละ60,000รายต่อวัน10วัน600,000นะถูกไหมครับค่ะ10วัน600,000แล้วคนหนึ่งรักษาประมาณ10ถึง12วัน14วันคุณจะเอาที่ไหนมารองรับอ่ะถูกป่ะมันแล้วยิ่งตอนนี้เห็นมาที่มีข่าวมาว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่มีสถานที่รองรับที่ไปนอนตามหน้าอะไรตรงริมถนนตรงหน้าธนาคารหรือรุ่นนี้หน้าอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วแบบว่าเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดูซีเรียสหรืออะไรขนาดนั้นคนมีก็คือมีคนไม่มีมันคือไม่มี5บาท10บาทบางคนบอกว่าแค่นี้กระจอกแต่คนที่ไม่มีเนี่ยเดินหาข้างถนนยังไม่มีเลยนะมันไม่เหมือนกันนะครับอย่าเอาเขาเรียกอะไรนะเอามาตรฐานสูงมาเทียบเอากลางๆเทียบแล้วมันจะดีกว่านะครับเพราะคนมันมีความหลากหลายมากมันต้องเข้าใจตรงนี้